นี่เป็นคลิปสมัคร PayPal นะครับเราเข้าเว็บ PayPal กันนะ paypal.com นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกนะฮะประเทศไทยนะครับแต่นี้ผมแนะนำนะว่าเลือกประเทศไทยจริงนะครับแต่ไม่แนะนำให้เลือกภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวคุณจะสับสนนะครับนะฮะเข้ามาแล้วก็ sign up now เลือกประเทศไทยนะฮะตรงนี้นะครับก็ให้เลือกเป็นแบบพรีเมียร์นะครับถ้าเราจะซื้อจะขายนะฮะให้เลือกพรีเมียร์แต่ถ้าซื้ออย่างเดียวให้เลือก Personal นะครับแต่ถ้าทำ eBay คนจะเลือกพรีเมียร์ครับemail address นะครับใส่ไป password เหมือนเดิมครับตั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับนามสกุลชื่อไปชื่อนามสกุลมันมาเองนะครับวันเดือนปีเกิดใส่ไปนะครับที่อยู่นะครับ address บ้านเลขที่นะครับติดมานะครับเดิมนะฮะตำบลมาถึงนะครับ address city Bangkok ไอ้บางเขนพูดผิดนะฮะแล้วก็จังหวัดนะครับก็ Bangkok นะครับ city คืออำเภอนะฮะจำไว้นะฮะรหัสไปรษณีย์ phone number นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่บวกนะครับมันจะติดปัญหาครับเครดิตการ์ดไว้ค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับขั้นตอนที่เราจะผูกบัตรนะครับแล้วก็ติดไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีการให้ใส่ security code นะครับตามภาพที่เราเห็นนะฮะของผมก็ 24DN นะครับ continue ไปนะครับก็ไปที่ account ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะมีแล้วนะครับเป็นบัญชี PayPal ของเรานะฮะผมแนะนำก่อนเลยเข้ามาปุ๊บ currency ครับเปลี่ยนครับ currency converter นะครับนะปรับให้เป็น US dollar นะครับ make primary นะฮะเรียบร้อยตรงนี้นะครับ accountเช็คอีเมลนิดนึงมีอีเมลเพียร์พามาไหมคลิปนี้เทคเดียวผ่านนะครับสดๆนะฮะไม่มีนะครับด้านขวาครับตรงนี้นะฮะที่ผมเช็คก็คือมันยังไม่ไปให้เราคลิกเองนะฮะคอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสนะครับมันต้องทำการคอนเฟิร์มด้วยถ้าเกิดเมลยังไม่มานะฮะเราก็ต้องกดเองครับ Request New Confirm Information Numberนะครับเขาก็จะส่งไปให้บัญชีอีเมลเรานะครับก็เช็คอีเมลเหมือนมีแว็บๆมาแล้วนะครับมีแว็บมาแล้วมาแล้วนะครับ service PayPal นะฮะ activate PayPal account นะครับนะฮะขอแสดงภาพก่อนก็คลิก activate นะฮะระบบพาสเวิร์ดของ PayPal มันมี2ตัวนะครับจะมีตัวเล็กตัวนี้นะฮะกับบางครั้งเนี่ยมันจะถามพาสเวิร์ดของที่เราตั้งให้กด Click to Activate Your Account ก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาตัวเล็กนี้ใส่ดูไปก่อนเนี่ยก็ Copy Paste ไปเลยนะครับถ้าไม่ผ่านก็เป็นพาสเวิร์ดที่คุณตั้งเมื่อกี้พิมพ์เองเป็นพาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับล็อกอินพอผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งคำถามนะครับผมตั้ง first school นะครับบดินนะฮะจบบดินมานะฮะบดิน2นะครับแล้วก็อะไรดีล่ะ middle ชื่อพ่อเอาชื่อเล่นพ่อดีไหมเขาที่แล้วชื่อแม่ไปแล้วเนอะ
ชื่อจะชื่อพ่อผมแค่สามตัวดิแมวแมวไงดีลูกก็ยังไม่มีนะฮะชื่ออาม่าอาม่าไม่เคยเรียกชื่อเล่นเลยเอาอะไรดีเนี่ยโอเค What is hospital เกิดที่ไหนครับผมเกิดที่โรงพยาบาลระนองนะครับ NONG นะฮะ Nationality ก็ประเทศไทยนะครับก็ Submit ปึ๊บเครดิตการ์ดยังไม่ต้องนะครับตรงนี้ถ่ายสดนะฮะเลยยังไม่ใส่บัตรเครดิตนะครับเท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือก็จะเหลือเป็นลิงก์เดบิตการ์ดแล้วก็ policy update นะครับนิดนึงการยืนยันตนเนี่ยมี2แบบนะครับคือยืนยันตนด้วยเครดิตการ์ดนะครับหรือยืนยันด้วยบัตรบุ๊กของเรานะฮะผมไม่แนะนำบุ๊กนะมันลำบากอ่ะคุณต้องไปเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับแต่ว่าเขาจะไปเก็บเขาจะโอนเงินเป็นเศษสตางค์มาบุ๊กเราผมว่ามันลำบากวิธีการตรงนี้บัญชีคุณยังไม่ verify นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า get verify อยู่เห็นไหมฮะ get verify ขั้นตอนนี้นะแนะนำนะให้ไปเพิ่มบุ๊กนะฮะเนี่ยลิงก์เดบิตการ์ดนะครับใส่เข้าไปหรือกด get verify ก็ได้มันจะให้คุณใส่บัตรเครดิตการ์ดนะครับหรือตัวkweb shopping card หรือบัตร bfirst ก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บพอผูกใส่บัตรปั๊บนะฮะมันก็จะให้เรากดยืนยันตัวตนขั้นตอนนี้PayPal เนี่ยจะไปเก็บเงิน70บาทที่บัตรของเรานะครับรายการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะขึ้น4วันทำการธนาคารเปิดนะครับแต่สำหรับบางบัตรเดี๋ยวนี้นะฮะพาสเวิร์ดมาเร็วมากรายการจะขึ้นเลยนะครับพอคุณมีรายการขึ้นมันจะเขียนว่า PayPal แล้วก็ขีด1 2 3 4ตัวเลขนะครับมาเก็บเงินเราให้เอาตัวเลข4ตัวนะมากดตรง get verify อีกรอบหนึ่งมันจะมีช่องให้คุณกรอกนะครับตรงนี้ผมเปิดสดนะก็เลยเรื่องเล่านะครับแต่ขั้นตอนนี้แน่นอนนะฮะพอคุณกดปุ๊บนะฮะก็จะมีตัวเลขช่องให้ใส่ตัวเลข4ตัวคุณก็ใส่ตัวเลข4ตัวไปก็เป็นการ verify บัญชี PayPal เรียบร้อยเท่านี้บัญชี PayPal ของคุณก็จะพร้อมในการไปขายไปซื้อแล้วนะครับผมนะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้แนะนำนิดนึงในการกรอกข้อมูลนะฮะในการกรอกข้อมูลที่ผมกรอกเมื่อกี้มันผมกรอกให้คุณดูเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็คืออย่ากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยนะฮะโดยเฉพาะชื่อเพราะมันเปลี่ยนแปลงยากมากนะครับควรกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะก็คลิปนี้ขอพ่วงในการผูกบัญชี eBay PayPal ด้วยเลยนะครับก็ไปที่ eBay ของเรานะฮะเลือกหมาย eBay นะเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้ามา eBay อยู่คลิปนี้อัดเช้าๆนะครับเสียงมันแป่งๆเป็นเป็ดไปหน่อยนะครับช้าเลย eBay เป็นอะไรนี่เข้ามาแล้วนะครับให้เลือก account นะครับกดเข้ามาแล้วคุณจะเห็นเขียนว่าalready have a PayPal account คุณมี PayPal หรือยังลิงก์ my PayPal account สามารถผูกได้เลยนะครับไม่ต้องรอ PayPal verify นะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาบัญชีของคุณก็จะเป็นอีเมล PayPal ของเราก็ใส่ password PayPal ของคุณลงไปนะครับแล้วกดเชื่อมโยงบัญชีของคุณด้วยแล้วก็กด return to eBay เท่านี้นะครับeBay กับ PayPal ของเราก็จะผูกด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมขายแต่ยังขายไม่ได้ถ้า PayPal ยังไม่ verify นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววันแรกเนี่ยคุณสามารถสมัคร eBay สมัคร PayPal ผูกบัญชี eBay PayPal ได้เลยแต่ต้องรอ PayPal verify ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยของผม status อันนี้ยัง unverify นะฮะตรงนี้เป็นการเปิดสดผมก็เลยไม่ได้ใส่บัตรเครดิตให้ดูนะฮะคุณก็กดเข้าไปเพื่อใส่บัตรเครดิตนะครับเนี่ยกดเข้าไปนะกดให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีการยืนยันบัญชีธนาคารแต่แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่แนะนำนะฮะก็อ่านขั้นตอนหรือจะมีการยืนยันตนด้วยบัตรเครดิตนะครับนะโอเคครับก็จบขั้นตอนคลิปที่2นะครับ